สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแมคเกอร์ Channel กลับมาอีกแล้วครับผม1ปีมีครั้งเดียวทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมว่าคืออะไรทำว่าวนั่นเองครับผมไปทำพร้อมๆกันเลยไปรับชมกันมีใครรู้ไหมทุกคนว่าพี่แมคจะทำอะไรเห็นไม้ไผ่4อันแบบนี้น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าพี่แมคจะทำว่าวครับผมทุกคนดูว่าวใกล้จะถึงแล้วครับผมพี่แมคก็เลยมาสอนทำว่าวก่อนนะครับก่อนที่จะถึงฤดูว่าวมี4ด้ามอย่างนี้ทุกคนรู้ไหมว่าพี่แม็กทำเป็นว่าวอะไรทุกคน4ด้ามนะครับผมนี่อันนี้พี่แม็กก็เหล่าเป็นโครงว่าวก่อนเลยนะครับผมส่วนว่าวที่พี่แม็กจะทำนะครับผมเป็นว่าวนกนั่นเองนะครับผมทุกคนว่าวนกทำด้วยไม้ไผ่นะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าวนกนะครับผมพี่แม็กว่าทำง่ายสุดแล้วนะครับทุกคนว่าวนกมันมีปีก2แล้วก็มีนกอีก1มีโครง1ทั้งหมด4อันเองทุกคนสำหรับคนทำเป็นนะครับทุกคนเวลาทำเป็นแล้วว่าวนกอะทำง่ายสุดแล้วถ้าทุกคนทำไม่เป็นนะครับผมก็ฝึกนะครับทุกคนง่ายๆเองลองดูนะครับผมไม่ยากส่วนโครงว่าวนะครับผมพี่แม็กก็จะเอาประมาณ1นิ้วชี้นะครับผมให้เท่าประมาณ1นิ้วชี้ของพี่แม็กนะครับผมประมาณนั้นเลยทุกคนการเหล่าก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผมว่าจะจับมีดยังไงจะจับพลายังไงนะครับผมพี่แม็กก็จะจับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงพี่แม็กก็จะจับพลากับไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็ลูดอันนี้คือแบบพี่แม็กเหลาเสร็จแล้วครับทุกคนประมาณนิ้วชี้นะครับผมนี่อันนี้พี่แม็กวัดนิ้วก้อยให้ดูนะครับผมโอเคทุกคนประมาณนิ้วชี้นะครับผมขั้นตอนการหาไม้ไผ่ด้วยนะครับทุกคนสำคัญมากๆเลยนะครับผมเวลาซื้อหรือว่าหามาก็ได้นะครับผมเราจะเอาไม้ไผ่ที่มันตรงๆนะครับผมถ้าไม่ตรงนะทุกคนจะทำว่าวยากมากครับผมทำบิดงออยู่นะครับผมมันก็จะไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับผมยากมากนะครับทุกคนนี่พี่แม็กก็จะบากตรงนี้นะครับผมเป็นหัวของมันประมาณ1นิ้วชี้ของเรานะครับผมความยาวนะครับผมนี่พี่แม็กก็จะบากเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็พี่แม็กก็จะบากปีกอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้บากตูดของมันนะครับผมเป็นนกของมันนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนี่พี่แม็กก็บากเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนนี่ประมาณนี้เลยครับ1 2 3 3บากนะครับผมทั้งหมดนะครับผมมีปีก2มีนกอีก1นะครับผมเราก็ได้ทำการบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเหลาปีกกันต่อครับทุกคนปีกนะครับผมพี่แม็กก็จะใช้ประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับผมนี่ได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนพี่แม็กเหลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเร็วไหมทุกคนเร็วมากนะครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เหลาเหมือนกับซี่โครงเลยนะครับผมไม่ใช่ซี่โครงดิไม่ใช่ซี่โครงกระดูกหมูนะทุกคนโครงว่าวนะครับผมนี่พี่แม็กเทียบให้ดูนะครับผมก็ได้ประมาณโครงว่าว1โครงนะครับผมปีก2โครงเท่ากับโครงว่าว1โครงนะครับผมแล้วก็นกนี่ก็จับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะผูกมัดเชือกตรงนี้นะครับผมตรงนู้นตรงนู้นตรงนั้นโอเคทุกคนเราก็มามัดเชือกกันเลยนะครับผมนี่วิธีมัดพี่แม็กก็สอดเข้าไปด้านล่างนะครับผมแล้วก็ใส่เข้ามาตรงกลางวงกลมนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปวงกลมอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ดึงนะครับผมนี่เป็นบ่วงลูดนั่นเองทุกคนโอเคจากนั้นเราก็ลูดได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็ใส่ไปนะครับผมแล้วเราก็มัดได้เลยนะครับผมมัดยังไงก็ได้ให้มันแน่นนะครับทุกคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมจะมัดยังไงก็ได้หมดเลยนะครับผมแต่ขอยิงขอหนึ่งอย่างให้มันแน่นก็พอครับทุกคนส่วนของพี่แม็กก็จะมัดแบบนี้เลยครับผมพอดึงบ่วงลูดแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็หมุนนะครับผมไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวาหรือว่าไปทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมมันก็จะแน่นนะครับผมแต่เราที่สำคัญเราจะดึงให้แน่นนะครับผมดึงพอหมุนแล้วก็ดึงหมุนแล้วก็ดึงหมุนแล้วก็ดึงนะครับผมหรือว่าเราดึงอยู่ตลอดให้มันตึงอยู่ตลอดนะครับผมมันก็จะแน่นนะครับทุกคนนี่โอเคได้แล้วนะครับผมแน่นไหมแน่นเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมามัดปีกอีกด้านหนึ่งนะครับผมเป็นด้านล่างของมันนั่นเองแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับผมนี่เสร็จแล้วครับทุกคนแล้วก็เราจะมัดตูดนะครับผมนี่มัดท้ายมันทุกคนโคตรตรงอ่ะทุกคนนี่ตอนนี้ปีกโคตรตรงเลยนะครับผมนี่เราก็จะมัดท้ายของมันนะครับผมเป็นตูดนกนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามามัดกันทุกคนโอเคครับทุกคนพี่แม็กมัดเสร็จแล้วนะครับผมปีกท้ายนี่ทุกคนโคตรตรงดูดิถ้าตรงอย่างนี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมขึ้นแน่นอนสบายๆเลยนี่พี่แม็กก็จะมัดเชือกตรงนี้นะครับผมที่แม็กชี้นะครับประมาณนี้ทุกคนนี่พี่แม็กก็มัดเสร็จแล้วนะครับผมไวอย่างกับโกหกทุกคนเดิมเฟสอะครับนี่ทุกคนเราก็มัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมมัดยังไงก็ได้นะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมแต่ก็มัดตามรอยของพี่แม็กแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มัดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นเอวของมันนะครับผมเอวว่าวนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอวว่าวจะอยู่ยังไงนี่ทุกคน
พี่แม็กก็วัดเอวเสร็จแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้เลยครับเป็นไงทุกคนสวยไหมครับทุกคนเคยทำกันไหมเอ่ยว่าวนกนะครับผมนี่พี่แม็กทำว่าวนกนะครับผมไม่เคยทำลง YouTube เลยนะครับผมว่าวนกทำกับไม้ไผ่นะครับผมนี่สวยไหมทุกคนมัดเสร็จหมดแล้วครับเรียบร้อยโคตรสวยครับทุกคนตรงเป๊ะๆดูว้าวส่วนใครอยากให้พี่แม็กสอนทำว่าวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมถ้าพี่แม็กทำเป็นทำไม่แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ม้าย่อมแพ้ลาครับผมเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนนี่นะครับผมติดดาดเสร็จก็ได้ประมาณนี้ใครอยากให้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บายบายครับทุกคน